วงร็อกฟูลไฟเตอร์ต้องดิ้นรนเพื่อต่อสู้เอาชีวิตรอดจากสิ่งชั่วร้ายเมื่อพวกเขาพยายามจะอัดเพลงในอัลบั้มชุดที่10ในสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์อันมืดมนเรื่องราวของสตูดิโอ666หรือสตูดิโอ666ปลุกวิญญาณร็อกจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังจากรีวิวนี้ได้เลยครับหนังเล่าเรื่องราวของวง Foo Fighters วงร็อกระดับตำนานที่ออกอัลบั้มมาแล้วถึง9ชุดซึ่งเป็นจุดที่พวกเขานั้นกำลังหมดไฟในการสร้างสรรค์เพลงใหม่แต่ทางผู้จัดการวงต้องการจะให้พวกเขานั้นทำอัลบั้มชุดที่10ออกมาให้ได้เพื่อหาเงินต่อไปแต่เดฟโกผู้ที่เป็นหัวหน้าวงนั้นหมดแรงบันดาลใจในการทำเพลงไปแล้วจึงได้แนวคิดจากวงดนตรีร็อกวงอื่นที่ไปสร้างสรรค์ผลงานเพลงยังสถานที่ที่มันแตกต่างออกไปผู้จัดการวงจึงได้เลือกบ้านหลังหนึ่งอยู่กลางป่าให้กับเดฟโกรและสมาชิกของวงดังนั้นเดฟโกรและวงของเขาจึงไปใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนั้นแล้วก็ขนเครื่องดนตรีอุปกรณ์ทำเพลงครบชุดรวมถึงซาวด์เอนจิเนียร์ไปที่บ้านหลังนั้นด้วยทุกคนก็ยินดีเพราะการไปใช้ชีวิตอยู่ในบ้านกลางป่านั้นอาจจะสร้างแรงบันดาลใจบางอย่างที่มันแตกต่างออกไปให้กับเพลงในอัลบั้มชุดที่10ก็เป็นได้แค่เพียงวันเดียวที่ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านกลางป่าลึกพวกเขาก็สูญเสียซาวด์เอนจิเนียร์ไปคนหนึ่งเนื่องจากเหตุการณ์ไฟช็อตแต่ก็ยังตั้งหน้าตั้งตาทำเพลงกันต่อไปวันหนึ่งเดฟโกรลงไปชั้นใต้ดินของบ้านไปพบเจอกับห้องลับเขาได้เปิดเพลงที่อยู่ในห้องนั้นแล้วก็พบว่าทางเพลงนั้นน่าสนใจเขาก็เลยนำเพลงนั้นมาสร้างสรรค์ต่อจนมีความยาวถึง40นาทีแต่สมาชิกของวงนั้นไม่เห็นด้วยแต่ก็ไม่สามารถขัดใจเดฟโกรได้อยู่ไปหลายวันเพลงมันก็ไม่เสร็จสักทีตัวของเดฟโกก็มีบางอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนขี้โมโหเจ้าอารมณ์ชอบกินเนื้อสดๆมันเลวร้ายไปจนถึงการไล่สังหารสมาชิกของวงฟูลไฟเตอร์ทีละคนที่ไม่เห็นด้วยไม่ร่วมมือในการทำเพลงหรือมีพฤติกรรมบางอย่างที่มันนอกลู่นอกทางและการเสียชีวิตของแต่ละคนมันก็ไม่ปกตินะครับเช่นถูกฆ่าโดยเครื่องปิ้งบาร์บีคิวบ้างบางคนแอบไปมีเซ็กกับสาวข้างบ้านที่พยายามจะแอบบอกว่าให้หนีออกจากบ้านหลังนี้ไปก็เลยถูกสังหารด้วยเลื่อยไฟฟ้าจากใต้เตียงในขณะที่มีเซ็กกันครับหรือมือกลองของวงที่อัดเพลงเสร็จแล้วนะฮะก็ถูกสังหารด้วยคาเบลจากกลองชุดร่างของทุกคนเนี่ยนะฮะก็ถูกเดฟโกเนี่ยเอามากินแบบสดๆแล้วก็ทำลายทิ้งด้วยเครื่องบดไม้ครับจะเหลือสมาชิกของวงอีกแค่2คนเท่านั้นนะฮะที่เรารู้ว่าเดฟโกเนี่ยถูกปีศาจร้ายเข้ายึดร่างครับปีศาจตัวเนี้ยเคยเข้าสิงสมาชิกของวงดนตรีร็อกวงอื่นมาแล้วก่อนหน้านี้ที่จะมีการเข้ามาทำเพลงในบ้านหลังนี้นะฮะแล้วก็ไล่สังหารสมาชิกของพวกเขาในบ้านด้วยเช่นกันครับและทั้ง2คนนะฮะก็พบตำราลึกลับโบราณเล่มหนึ่งครับจึงเอามาอ่านแล้วก็ประกอบพิธีกรรมการขับไล่ปีศาจออกจากเดฟไปจนได้นะครับปีศาจตัวเนี้ยมันจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งได้ก็ต่อเมื่อเพลงที่มันแต่งทิ้งเอาไว้เนี่ยแต่งจนจบครับและเดฟเองนะฮะก็แต่งเพลงจนจบไปแล้วอัดเพลงจนครบแล้วด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะฮะก็ดูเหมือนว่าปีศาจเนี่ยได้ถูกจำจัดลงไปแล้วแต่หาใช่เป็นเช่นนั้นนะครับเพราะตำราโบราณเนี่ยมันดูดชีวิตของผู้คนและไปเพิ่มพลังให้กับมันเองครับท้ายที่สุดนะฮะผู้จัดการของวง Foo Fighters ก็มาปรากฏตัวขึ้นและก็เฉลยว่าเขาเนี่ยแหละนะฮะคือเบื้องหลังของเหตุการณ์ทั้งหมดส่วนปีศาจเนี่ยก็ไม่ได้ถูกกำจัดไปไหนครับแต่ยังคงอยู่ในร่างของเดฟโกรนั่นเองครับก่อนนับว่าสตูดิโอ666ก็เป็นหนังไล่เชือดเลือดสาดผสมกับอารมณ์ขันแม้ว่าฉากการไล่เชือดนั้นนะฮะจะมีความสร้างสรรค์อยู่บ้างมีความดิบความโหดในระดับเรท R แต่บรรยากาศโดยรวมเนี่ยมันก็ไม่ต่างกับหนังเกรด B ครับมันยังขาดมิติทางความหมายเชิงซ้อนที่ควรจะซ่อนอยู่ในภาพยนตร์นะครับหนังเนี่ยเหมาะแก่การดูเพื่อความเพลิดเพลินมากกว่าดูแล้วทำให้เกิดบางสิ่งบางอย่างทางความคิดครับหนังพยายามจะใส่เนื้อหาเชิงลึกเข้าไปนะฮะก็คือการเล่าถึงวงร็อกระดับตำนานทั่วไปเมื่อถึงจุดหนึ่งของวงแล้วนะฮะก็มักจะหลงมัวเมาในชื่อเสียงในผู้หญิงและยาเสพติดครับไม่สามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อีกนะฮะจนเมื่อรู้สึกตัวมันก็หมดไฟในการทำเพลงไปแล้วล่ะนะครับมันก็เหมือนกับการถูกปีศาจกืนกินความเป็นวงร็อกแอนด์โรลเข้าไปนั่นเองมันก็เหมือนกับการที่เดฟเนี่ยถูกปีศาจเข้าสิงนั่นแหละนะครับซ้ำร้ายที่สุดก็คือแนวเพลงของความเป็นล็อกแอนด์โรลแท้ๆเนี่ยมันค่อยๆตายลงไปในยุค ปัจจุบันแล้วล่ะนะฮะแนวเพลงอื่นเนี่ยมันก็ขึ้นเข้ามาแทนที่หากวงดนตรีเนี่ยไม่สามารถปรับตัวได้วงนั้นก็ตายไปพร้อมกับความเป็นล็อกแอนด์โรลนั่นแหละนะครับในประเด็นเนี้ยมันถูกกล่าวถึงในช่วง10นาทีสุดท้ายของเรื่องออกมาจากปากผู้จัดการของวงเองเลยครับ
อย่างไรก็ตามนะฮะความดีงามทั้งหมดนั้นก็ต้องยกให้กับการแสดงของวง Foo Fighters ซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับว่าเป็นวงร็อกที่เล่นดนตรีแบบหนักๆที่มีมาตรเท่ๆของพวกเขาเนี่ยจะถูกมาลายหายไปจากการแสดงในหนังครับทุกคนเนี่ยเล่นดีเกินคาดหลายคนเนี่ยทักษะการแสดงสูงใช้ได้เลยนะฮะราวกับนักแสดงมาหลายปีแล้วนะครับสมาชิกของวงเนี่ยเล่นเป็นตัวเองทุกคนเลยนะครับแล้วก็ถูกถ่ายทอดออกมาในมุมที่เป็นตัวละครแนวขบขันได้โดยเฉพาะตัวของเดฟโกรเนี่ยนะฮะเล่นได้ดีเกินคาดซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าเขาเนี่ยเคยเล่นหนังหรือทำอะไรแบบนี้มาก่อนหรือเปล่านะฮะแต่จากการดูในหนังเรื่องนี้เขาทำได้ดีมากจริงๆและการแสดงของเขานะฮะก็ถือว่าเป็นส่วนที่ดีที่สุดของหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับส่วนดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเนื่องจากเขาใช้นักแสดงที่เป็นสมาชิกของวงดนตรีจริงๆมาเล่นในบทของตัวเองนะครับดังนั้นฉากที่มีการเล่นดนตรีพวกเขาเนี่ยก็เล่นเองมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นการดีดกีตาร์การตีกลองการโซโล่การจับคอร์ดหรืออะไรก็ตามนะครับดูไปมันก็ไม่ขัดตามันเป็นธรรมชาติดีครับก็เอาเป็นว่าสตูดิโอ666หรือสตูดิโอ666ปลุกวิญญาณร็อกก็ถือว่าเป็นหนังแนวระทึกขวัญสยองขวัญปนตลกที่ทำออกมาได้พอใช้นะฮะใช้ความเป็นเรทอาร์ได้ดีสะท้อนปรัชญาของหนังที่มีอยู่อย่างน้อยนิดพอใช้ได้ครับส่วนการเล่าเรื่องนั้นก็ถือว่าธรรมดามากไม่มีอะไรน่าสนใจและถ้าการแสดงของวง Foo Fighters ออกมาไม่ดีเท่าที่เห็นในหนังนะฮะหนังก็คงจะไปไม่ไหวอย่างที่เห็นอย่างแน่นอนแหละนะครับดังนั้นครับจากที่กล่าวไปทั้งหมดทำให้ทางช่อง Super Review Channel ของเราก็ขอให้คะแนนความชอบ Studio 666เอาไว้ที่5เต็ม10คะแนนครับหากคุณชอบการรีวิวของเราก็ขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องกดกระดิ่งและก็กดแชร์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับเราด้วยนะครับและถ้าใครต้องการจัดสนับสนุนช่องของเราโดยตรงก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงหรือปุ่มขอบคุณแล้วก็เลือกจำนวนเงินตามความเหมาะสมของแต่ละท่านได้เลยนะครับขอบคุณครับ